วันที่4มิถุนายน2555ฝ่ายงานวิชาการและฝ่ายกิจการนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2555โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณคณบดีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองแนะนำผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์จากนั้นคณบดีได้กล่าวบรรยายเรื่องบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงระบบการเรียนการสอนและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อช่วยยกระดับการศึกษาอันส่งผลต่อคุณภาพของนิสิตอย่างดีเยี่ยมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติและประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับคณาจารย์เพื่อเป็นประโยชน์แก่นิสิตในอนาคตต่อไป